รีแอคชั่นต่างชาติเมื่อดูไทยตบบราซิลคว้าแชมป์เทคบอลอันดับหนึ่งของโลกไปได้สำเร็จเขาจะมีรีแอคชั่นยังไงและเขาจะพูดว่าอะไรบ้างก็ขอโอกาสกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่เซตแรกโดยในช่วงแรกของเกมก็เป็นทางทีมชาติไทยที่เป็นฝ่ายได้เสิร์ฟและไทยก็เสิร์ฟลูกนี้ลงไปชิงความได้เปรียบไปได้ก่อนจากนั้นก็ยังคงเป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าทีมชาติบราซิลโดยจังหวะนี้เป็นทางทีมชาติบราซิลที่มงบอลออกไปเองตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นนำบราซิล3-0แต้มซึ่งเขาก็ดูจะทึ่งกับความสามารถของนักกีฬาไทยและเขาก็พูดว่าประเทศไทยเพื่อนของฉันพวกคุณแข็งแกร่งมากพวกคุณเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งเลยและการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะผมเข้าใจพวกคุณดีจากนั้นเกมก็ได้เริ่มต่อซึ่งก็เป็นทางทีมชาติบราซิลที่สามารถทำแต้มตีตื้นไล่ไทยมาได้แต่ว่าที่นี่คือประเทศไทยทีมชาติไทยของเราก็ไม่ยอมง่ายๆทีมชาติไทยได้ใช้ท่าไม้ตายตีลังกาลูกนี้ฟาดลงไปอย่างสวยงามและพอเขาได้เห็นลูกตีลังกาของไทยเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ทึ่งมากพร้อมกับตะโกนออกมาอย่างดังและก็พูดถึงการตีลังกาของไทยว่าว้าวบ้าไปแล้วบ้ามากบ้าจริงๆการโจมตีของพวกเขาเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยพวกเขาเล่นได้อย่างน่าทึ่งเกมนี้น่าตื่นเต้นมากจริงๆอกมันไกลหน่อยแบบมันสมูทอ่ะและตอนนี้คะแนนก็อยู่ที่4-1คะแนนแล้วเกมก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังคงเป็นทีมชาติไทยที่ทำได้ดีกว่าทีมชาติบราซิลไทยกระโดดฟ้าใส่บราซิลยับยับจนบราซิลเริ่มที่จะสู้ไทยไม่ได้ซึ่งเขาก็ได้พูดถึงผู้เล่นของทีมชาติไทยว่าเอาจริงๆเนี่ยทีมชาติบราซิลก็มีวิธีการเล่นที่เจ๋งมากเลยนะแต่ว่าทางทีมชาติไทยเนี่ยก็น่าทึ่งเกินพวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการโจมตีของผู้หญิงคนนี้มันทรงพลังมากนี่เป็นทีมที่บ้ามากคู่ผสมของไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆจากนั้นเกมการแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นทางทีมชาติไทยของเราที่เป็นฝ่ายไล่กดบราซิลแบบยับๆจนทางบราซิลเนี่ยก็ดูจะเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างแล้วก็ได้บ่นกับกรรมการบ่อยมากๆซึ่งเขาก็ดูจะไม่ชอบแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าทำไมทีมชาติบราซิลเนี่ยถึงได้พูดอะไรบางอย่างอยู่เสมอเลยนะเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ค่อยพอใจนะส่วนทางทีมชาติไทยเนี่ยก็เล่นกันได้อย่างผ่อนคลายพวกเขาเล่นกันง่ายมากเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ง่ายสำหรับพวกเขาแต่ว่าหลังจากนั้นทางทีมชาติบราซิลก็เหมือนเริ่มที่จะตั้งตัวได้บราซิลเริ่มทำแต้มไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าทางทีมไทยก็ได้แก้เกมอย่างรวดเร็วไทยเริ่มกระโดดฟาดจนสามารถกลับสู่เกมได้อีกครั้งและก็จบเซตแรกก็เป็นทีมชาติไทยที่เอาชนะทีมชาติบราซิลแบบขาดลอยไปที่สกอร์12-4คะแนนไทยสามารถเก็บเซตแรกกลุ่มความได้เปรียบไปได้ก่อนซึ่งเขาก็รู้สึกดีใจพร้อมกับพูดว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวเอาจริงๆทีมบราซิลก็แข็งแกร่งและทักษะของพวกเขาเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากแต่พวกเขาก็ไม่สามารถจบเกมได้ส่วนการโจมตีของไทยเนี่ยก็สวยงามมากเลยนะพวกเขาเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆการแข่งขันเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากและก็เริ่มเซตที่2ในเซตนี้ก็ยังคงเป็นทางทีมชาติไทยที่ได้กระโดดฟาดใส่ทีมชาติบราซิลแบบยับๆซึ่งเขาก็ดูจะทึ่งกับสเต็ปของทีมชาติไทยมากพร้อมกับแนะนำทีมชาติบราซิลนะครับผมว่าพวกบราซิลควรจะใช้เท้ามากกว่านี้นะเพราะว่าตอนที่เขามงบอลเนี่ยมันไม่ค่อยมีพลังเลยและการแข่งขันก็ได้ดำเนินไปเรื่อยๆแต่ว่าเซตนี้ทางบราซิลก็สามารถสู้กับไทยได้อย่างสูสีกว่าเซตที่แล้วเรียกว่าดุเดือดเลยก็ได้ครับแล้วเขาก็ได้ดูไปลุ้นไปพร้อมกับเอาใจช่วยทีมชาติไทยแบบสุดหัวใจเราไปดูเขาเชียร์กันสักหน่อยครับโดยลูกนี้ก็เป็นทางทีมชาติบราซิลที่ได้เสิร์ฟแต่ว่าไทยก็สามารถรับเอาไว้ได้สบายๆแล้วก็ได้ทำการสวนกลับด้วยลูกจักรยานอากาศฟาดลูกดีลงไปแต่ว่าบราซิลก็สามารถรับเอาไว้ได้เหมือนกันและพวกเขาก็ได้เตะลูกออกไปเองแล้วลูกต่อมาก็เป็นไทยที่ได้ตีลังกาอีกครั้งซึ่งบราซิลก็สามารถรับเอาไว้ได้แต่ว่าพวกเขาก็ทำได้แค่ตั้งบอลคืนให้ไทยเท่านั้นทีมไทยจึงทำการสวนกลับอีกครั้งแล้วก็สามารถคว้าแต้มไปได้สำเร็จซึ่งพอเขาได้ชมเขาก็พูดถึงทีมชาติไทยว่าชัยโยเยี่ยมมากประเทศไทยการเล่นของพวกคุณเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็สวยงามที่สุดเลยนะมันสุดยอดมากผมชอบการเล่นของพวกคุณมากเลยและผมว่าทางผู้เล่นผู้หญิงของทีมชาติไทยเนี่ยเขาสมบูรณ์แบบมากเลยนะเธอฟาดได้แรงทีเดียวเธอน่าทึ่งมากผู้เล่นไทยทั้งชายและหญิงเนี่ยเล่นเข้าขากันมากเลยจากนั้นเกมก็ดำเนินต่อไปซึ่งก็เป็นไทยกับบราซิลที่ผัดกันลุกผัดกันล้ำยังดุเดือดเรียกได้ว่าผัดกันได้แต้มต่อแต้มเลยนะครับโดยตอนนี้สกอร์อยู่ที่7-7คะแนนเราไปดูช็อตต่อช็อตกันเลยดีกว่าครับ to take it away from it. So no body point to team Thailand where did that come from the lineWork here to do for Thailand, their second favourites in this rally. Point to Team Brazil. Point goes to Brazil. We're all square again after taking three of the four serves. Wins 8-8. Here's a big hit. Point and another to one Brazil. Fails. Another point for Brazil, and they are in front now. It's
serve. A lot of distance again. Nails that one. It's over the head of Leonardo Lindoso. He watches it sail by. He watches the lead. This ตอนนี้สกอร์อยู่ที่9-9และก็เป็นทางทีมชาติไทยที่ได้ตีลังกาเน้นๆแต่ว่าทางบราซิลก็สามารถรับเอาไว้ได้แล้วก็ได้ทำการสวนกลับแต่ไทยก็สามารถรับเอาไว้ได้เหมือนกันก่อนที่จะฟาดลูกนี้ซึ่งบราซิลเองก็ไม่ยอมง่ายๆพวกเขาสวนกลับแต่ลูกนี้มันดันออกไปไทยขึ้นนำ10-9ไทยตีลังกาฟาดลูกนี้ลงไปนิ่มๆอีกแค่ลูกเดียวเท่านั้นทีมชาติไทยก็จะสามารถคว้าแชมป์ไปได้สำเร็จพวกเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Leonardo goes for the second touch header, tries to catch him unawares, didn't do so, almost a gold medal, they're still alive, just gets it over the net, well done, Lindoso, now Desjardins has a chance, he wins it, Desjardins strikes goal for Thailand again, it's a double. ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์เทคบอลโลกคู่ผสม2023ไปได้สำเร็จและเขาก็มีรีแอคชั่นที่สะใจแล้วก็ดีใจมากพร้อมกับพูดถึงทีมชาติไทยว่าสุดยอดสุดยอดเลยเพื่อนของฉันประเทศไทยเกมนี้มันน่าตื่นเต้นมากโดยเฉพาะเซตที่2ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะประเทศไทยนี่มันเป็นแมตช์ที่วิเศษจริงๆคู่ผสมของพวกคุณเนี่ยสุดยอดมากทั้งการประสานงานที่รู้ใจแล้วก็การสื่อสารมันสมบูรณ์แบบเลยพวกคุณเนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะเป็นแชมป์ขอแสดงความยินดีด้วยดูเหมือนว่าเขาน่าจะตื่นเต้นแล้วก็ชอบการเล่นของทีมชาติไทยมากนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยเล่นได้สวยงามแล้วก็มีลูกโอเวอร์เยอะมากก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ